วัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะ Gay Foreign Room ค่ะหรือพี่โฟของน้องๆเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงนะคะช้อปปิ้งเบาๆจริงๆมันก็ไม่เบาหรอกนะถ้าเทียบกับการซื้อของเนี่ยแต่มันเป็นการช้อปปิ้งที่แบบได้ของที่ได้ดั่งใจคือเป็นของที่เราแบบเราชอบไงพี่โฟนะคะไปปีนังมาปีนังเนี่ยเป็นเมืองนึงที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ใกล้เมืองไทยมากๆคือถ้าเราไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่เนี่ยสามารถขับรถได้เป็นประมาณอันนี้ก็ไม่เคยใช้ระยะเวลาจากหาดใหญ่ไปนะเพราะเพื่อนพี่ฟอบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือบางทีก็2ชั่วโมงครึ่งก็คือไม่ไกลใช่ไหมพี่ฟอก็แบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจมากแต่ครั้งนี้ที่ไปเนี่ยเป็นครั้งที่2แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าปีนังเนี่ยนะโอ้โหของช้อปปิ้งพวกคอสเมติกสกินแคร์หรืออะไรแบบเนี้ยราคานะคะถูกกว่าบ้านเราเยอะมากๆแล้วพี่ฟอเนี่ยจะขอเปิดถุงว่าพี่ฟอเนี่ยได้อะไรมาบ้างเลยนะคะอันดับแรกเลยนี่เลยค่ะของทาร์กตัวเนี้ยพี่ฟอนะคะไปได้ที่เซฟอราที่นู่นเพราะว่าพี่ฟอคิดเป็นราคาเมืองไทยคือเวลาจะซื้ออะไรใช่ป่ะพี่ฟอก็ชอบแบบเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็แปลเงินราคาเท่าไหร่อันนี้นะคะตกราคาประมาณ500กว่าบาทอะแล้วพี่ฟอได้มา2ชิ้นแต่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็คือเขาจะมีเป็นบอนเซอร์พี่ฟอก็จะซื้อมาไว้สำหรับในการคอนทัวร์นะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์ถามว่าทำไมต้องซื้อยี่ห้อนี้ไฮไลท์ยี่ห้อนี้เป็นไฮไลท์ที่พี่ฟอเนี่ยทาพิสูจน์หลายครั้งแล้วนะคะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยปกติเป็นคนไม่ชอบทาไฮไลท์ตรงนี้อย่างที่เคยทำคลิปแล้วบอกไปจนไม่รู้จะกี่คลิปละเป็นคนที่แพ้คือใช้แล้วมันจะชอบเป็นเหมือนแบบมีสิวผดอ่ะเหมือนมันมีอาการอุดตันน่ะแต่ของทาร์กน่ะพี่ฟอใช้ไอ้รุ่นที่มันเป็น6อันน่ะลองไม่รู้จะหลายครั้งแล้วปรากฏว่าไม่แพ้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนผสมของเครื่องสำอางเนี่ยวัตถุดิบที่ทำเครื่องสำอางยี่ห้อนี้มาจากธรรมชาติไงนี่พี่ฟอสวยมาไฮไลท์ดีงามแล้วเราเป็นคนเดินทางบ่อยไงพี่ฟอก็เลยซื้ออันนี้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะพกไอ้ตัวอันใหญ่ไปอ่ะจะหนักไปไหนเนี่ยมันหนักมากเลยนะคะและอีกอันนึงอันนี้นะคะก็เป็นคอนทัวร์เป็นบอนเซอร์ก็ได้นี่สีสวยไหมถูกใจมากแล้วราคานะคะน่าคบหามา500กว่าบาทอ่ะคิดดูดิและในขณะเดียวกันนะคะในเซฟอร่าเนี่ยพี่ฟอก็ถอยอันนี้มาด้วยนี่ Beauty Blender นี่เลยสีดำอันนี้ถูกกว่าเมืองไทยแค่100บาทเองแต่ด้วยความที่แบบว่าเราจะซื้ออยู่แล้วจริงๆเรามีอยู่แล้ว1อันแต่มันเริ่มเยินแล้วพี่ฟอก็เลยแบบว่าไหนๆก็ซื้อที่นั่นแล้วก็สอยมาเพิ่มเลยแล้วกันนะคะเป็นสีดำชิ้นที่2นะคะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อคือหลานอ่ะเขาชอบยี่ห้อนี้มากคนขายเขาบอกว่าคนไทยมาซื้อที่นี่เยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าราคาที่เมืองไทยประมาณ 5,100 บาทพี่ฟอบอกเฮ้ยจริงป่ะพี่ฟอก็แบบเลยถามเขาว่าราคาเท่าไหร่พอคิดมันเป็นเงินไทยนะคะที่นู่นขายราคาประมาณ 3,800 บาทแทนอะไรเอ่ยนี่ค่ะยี่ห้อนี้เลยตึ๊บแพคเกจจิ้งแบบว่าคือจะเธอจะดูแพงไปไหนนะคะนี่พี่ฟอสอยมานี่ของโจมาโลนะคะบอกตรงตอนซื้อเนี่ยแบบคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกคิดแบบเฮ้ยจะเอาดีไม่เอาดีวะเพราะว่าบอกปกติแบบถ้าซื้อน้ำหอมเกิน 2,500 แบบต่อให้เป็นไซส์50มิลจะแอบคิดหนักแล้วนะแต่อันนี้เอาวะเราทำงานหนักให้กำไรชีวิตพี่ฟอก็เลยสอยมาค่ะดูแพ็กเกจจิ้งของเขาคือจะดูเลอค่าไปไหนแล้วพี่ฟอก็ขอของแถมเขาให้มาแค่นี้เฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าของเขาแพงด้วยไงเขาก็เลยให้มาแค่นี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้เลยเป็นนี่พี่ฟอเคยบอกแล้วพี่ฟอชอบมากเลยแต่แบบบอกตรงแบบไม่ตอนแรกก็ไม่อยากจะซื้อหรอกเพราะว่าราคามันสูงมากแต่พี่ฟอเนี่ยก็คิดแล้วที่เมืองไทยขายราคาประมาณ 3,500 บาทใช่ป่ะคะพี่ฟอซื้อประมาณ 2,700 บาทคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะมากก็เลยสอยมานะคะเป็นมาร์คฟอยที่แบบว่ามันดีมากเลยแต่พี่ฟอก็คงจะใช้แค่เดือนละครั้งค่ะเพราะว่ามันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมันแพงเกินไปและเขาก็ให้ของแถมมาตัวนี้นะคะเป็น Advanced Time Zone Night Cream นี่ตัวนี้ได้เป็นของแถมมานะคะคุ้มอ่ะชอบเลิศเลยมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาที่ร้านที่ขายพวกแชมพูพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพี่ฟอนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อตั้งใจจะไปซื้อคาเลสตาร์ดเพราะว่าเขาบอกคาเลสตาร์ดที่นู่นอ่ะราคาถูกกว่าไทยแต่ก็ถูกกว่าไม่เยอะหรอกทีเนี้ยคนขายเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยถ้าเธอเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของแบบเซนซิทีฟแบบนู่นใช้แล้วชอบเป็นผดเป็นสิวที่บริเวณหน้าผากนู่นนั่นเขาเดินมาเลยครับเขาบอกว่าคาริสตาเนี่ยมันมีซิลิโคนนะถ้าเราใช้ไปในระยะยาวๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับสภาพผมของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเธอลองมาเปลี่ยนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เคลมว่าเป็นออร์แกนิกนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่บำรุงเส้นผมเนี่ยได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเนื่องจากมันปลอดภัยมากๆเลยแต่ยี่ห้อนี้เป็นของอิตาลีเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้เคลมว่าเป็นออร์แกนิกแต่ส่วนผสมและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนๆแล้วเขาเนี่ย
ฟอกสีผมแบบเยอะมากเขาบอกว่าเขาใช้คาริสตัดไม่ได้เขาบอกเขาใช้ยี่ห้อนี้แล้วแบบมันดีมากๆเลยนะคะเขาก็เลยแนะนำพี่ฟอร์มมาว่าเธอลองใช้แชมพูอันนี้ดูนี่จริงๆเนี่ยเขาจะมีแชมพูแบบจริงๆที่เขาแนะนำมาเนี่ยไซส์250 มล.แต่ราคาก็จะประมาณ1,000 นิดๆทีนี้พี่ฟอร์มก็เลยมาคำนวณดูว่าถ้าเราซื้อขวดลิตรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะราคาเท่าไหร่เฮ้ยมันคุ้มกว่านี่นะคะอันนี้พี่ฟอร์ซื้อมายี่ห้อเขาชื่อว่าไม่รู้เป็นภาษาอิตาลีเขาจะอ่านยังไงนะคะเขาอ่านว่า Naturica เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ Naturica ก็ตรงตัวเลยนี่แชมพูตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างถ้าพี่ฟอร์เนี่ยเป็นคนแบบหนังศีรษะเซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่แพ้พวกเคมีเขาแนะนำเลยเพราะว่าเขาจะสามารถทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยใช้แล้วสดชื่นแล้วถ้าเป็นรังแคเนี่ยก็จะสามารถขจัดรังแคไปในตัวเลยนะคะแล้วก็ทำให้พวกแบบที่คนที่เป็นพวกโคนผมมันง่ายๆอ่ะใช้อ่ะมันจะดีมากๆเลยเพราะพี่ฟอสระผมวันเดียวโคนก็มันแล้วอ่ะอันนี้นะคะเขาก็เลยแนะนำมาซื้อไซลิตมาคุ้มมากๆเลยนะคะต่อมาเขาก็บอกว่าพี่ฟอบอกเลยพี่ฟอเป็นคนที่แบบผมค่อนข้างจะแห้งเลยแหละแล้วแบบผมเสียเพราะแชมพูเด็กพี่ฟอก็อธิบายเข้าไปเขาบอกว่าถ้างั้นอ่ะเธอต้องใช้ครีมนวดสูตรนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะอันนี้แต่ตัวนี้เป็นสูตร moisturizing นะคะตัวนี้จะทำให้ผมของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นถ้าผมของเราที่แบบแห้งแบบผมมันเสียเนี่ยเขาก็จะไปเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมของเราเนี่ยดูแบบนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยเขาก็แนะนำมาอันนี้นะคะตัวนี้จริงๆอ่ะเขาแนะนำอีกตัวนึงมาเป็นสูตรมาร์คถ้าเป็นสูตรมาร์คน่าจะแพงกว่า100 ริงกิตก็เกือบ 1,000 บาทพี่ฟอร์มานั่งคำนวณดูแล้วเฮ้ยมันแพงไปซื้อเลยก็เลยซื้อขวดนี้มานะคะเป็นแค่สูตรคอนดิชเนอร์ก็ราคาจะ398 ริงกิตนะคะแต่ขวดแชมพูเนี่ยจะอยู่ที่298 ริงกิตอันนี้นะคะทีนี้เขาก็แนะนำมาว่าถ้าเธอแบบเป็นคนที่เป่าผมด้วยใดที่ใช้ความร้อนหนักๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำผมอ่ะเขาก็แนะนำให้ซื้อน้ำมันตัวนึงจริงๆตอนนี้เขาไปแนะนำหลานสาวแต่พี่ฟอร์บอกว่าเฮ้ยไปเทสดูเขาบอกถ้าเธอไม่เชื่อนะเธอลองดูเลยว่าผมของเธอเนี่ยมันจะแบบซอฟต์มากตอนแรกพี่ฟอร์เป็นคนนิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบหวีผมไงวันนั้นก็มัดแบบยุ่งๆไปเลยไม่ได้หวีผมเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่หลานนะก็ใส่น้ำมันอันนี้ให้2 หยดแล้วก็ปุ๊บเฮ้ยมันลื่นแบบปลื้ดเลยพี่ฟอร์บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสุดยอดโปรดักที่ลูกค้าที่นั่นนะคะแบบเป็น No.1 เลยที่สำหรับขายดีมากๆตัวนี้นะคะก็คือยี่ห้อเดียวกันแต่ในนี้เขาเขียนว่าริก้านะคะตัวนี้เป็นน้ำมันสายผมและน้ำมันตัวนี้นะคะได้รับความนิยมมากและที่สำคัญเนี่ยน้ำมันตัวนี้เขาก็มีอีกสูตรนึงที่เขาแนะนำให้พี่ฟอซื้อคือใส่น้ำมันอันนี้ลงไปในตัวครีมนวดผมอะแต่ราคาโคตรแพงเลยอะ598 ริงกิตก็ตีไป600 ริงกิตพี่ฟอแบบไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกถ้างั้นเธอซื้อเนี่ยคอนดิชเนอร์ธรรมดาแบบนี้มานะคะและเธอก็ใส่น้ำมันอันนี้ก็ได้น้ำมันตัวนี้ใช้ยังไงคือเขาบอกเลยว่าใช้เป็น everyday ก็ได้แล้วก็ใช้แบบว่า1 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้งก็ได้แบบใหญ่ๆเดี๋ยวจะงงคือเขาบอกว่าหลังจากที่เราสระผมเสร็จใช่ป่ะเราเนี่ยก็ใช้น้ำมันตัวนี้อาจจะใช้สัก2 หยดไปที่ปลายผมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความร้อนหลังจากที่เราเป่าผมแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใส่อันเนี้ยอีกสักหยดนึงนะคะไปที่ปลายผมก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยรื่นปื๊ดเฮ้ยมันรื่นจริงๆนะคะแล้วเราสามารถใช้ได้ทุกวันก็ได้หรือเราจะเติมโบนัสให้กับเส้นผมนะคะก็1 อาทิตย์ก่อนที่เรานะคะจะสระผมเราใช้น้ำมันตัวนี้นะคะก็ต้องใช้หลายหยดหน่อยหมักไปเลยค่ะหมักสักประมาณ10 นาทีก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปสระผมหลังจากที่เราสระผมเราจะสัมผัสได้เลยว่าผมของเราเนี่ยจะนุ่มขึ้นแต่ตัวเนี้ยไอ้ตรงที่มาร์กเนี่ยพี่ฟอร์ยังไม่ได้การันตีนะคะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่แค่ใส่ผมอย่างเดียวอ่ะมันก็นุ่มแบบรื่นปื๊ดแล้วแบบว่าหลานสาวพี่บอกว่าเฮ้ยมันดีมากเพราะว่าตอนที่พี่ฟอร์ได้เทสแล้วแบบเฮ้ยมันไม่รอแล้วเพราะว่าเมืองไทยมันเราหาไม่เจอแน่ๆพี่ฟอร์ก็เลยซื้อเลยนะคะตัวนี้ราคาก็298 ริงกิตนะคะก็ราคาประมาณ2,000 นิดๆนะคะพี่ฟอร์เลยสอยเลยราคาแรงแต่ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากในส่วนของที่เป็นตัวมาร์คผมเนี่ยแต่ถ้าใช้แล้วแบบเฮ้ยมันเริ่มเจอจริงเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเป็นเฟเวอร์ริตให้ฟังเลยนะคะเขาก็แถมแชมพูมานี่เขาก็แถมแชมพูสำหรับคนทำผมทำสีมาให้นะคะและพี่ฟอร์ก็สอยขนตาปลอมมานี่อันนี้นะคะขนตาปลอมซื้อมาแค่คู่เดียวเองอะมันเบอร์สะพรึงมากที่ซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเธอซื้อครบอันนี้เราจะได้เป็นเมมเบอร์ว่าหลานสาวอยู่ที่นั่นก็เลยแบบว่าเออซื้อไปให้ครบเลยละกันหลานสาวจะได้เมมเบอร์นะคะต่อมานะคะพี่ฟอร์ก็ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอมาม่าตัวนึงรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ถามเขาว่ามันเป็นอะไรเขาบอกอันนี้มันจะควายสไปซี่มันก็จะแบบมีรสชาติเผ็ดๆหน่อยมันจะเป็นบะหมี่นะคะของประเทศของเขาพี่ฟอก็เออมันคล้ายๆต้มยำก็เลยลองซื้อมาลองกินนะคะพี่ฟอซื้อมาทั้งหมดนี่เลย3 อันนะคะแต่ถ้าอร่อยแล้วชอบติดใจเนี่ยตอนเวลาหลานมาเที่ยวเนี่ยก็จะฝากหลานซื้อนะคะจ
จากนั้นนะคะวันที่พี่ฟอจะกลับเนี่ย ก็คิดว่าซื้อแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเครื่องสำอางเราแฮปปี้แล้วเราโอเคแล้วนะคะแต่ยอมรับนะว่าเครื่องสำอางราคาถั่วเมืองไทยเยอะมากแบบชอบมากๆพี่ฟอนะคะก็ไปเสียทรัพย์ที่ดิวตี้ฟรีตอนขากลับเฮ้ยมันถูกมากพี่ฟอได้อันนี้มานะคะดิวตี้ฟรีในที่นี้ไม่ได้ซื้อที่ดิวตี้ฟรีที่เมืองไทยนะคะซื้อที่ปีนังหรือที่สนามบินเออก็คืออย่ามาเปรียบเทียบกับสุวรรณภูมิคือสุวรรณภูมิแบบใหญ่มากอันนี้แบบอันเล็กๆเป็นแบบเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะพี่ฟอก็ไปได้น้ำหอมอันนี้มานี่ชาแนลนี่นี่คือบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะจะไปซื้ออีกรุ่นนึงเคยพี่ฟอจะไปซื้อไอ้รุ่นที่มันเป็นขวดกลมๆอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่ฟอจำได้ว่าพี่ฟออ่ะเห็นราคาในดิวตี้ฟรีแต่อันนั้นเป็นเดลทอยเลทนะราคา 4,900 บาทค่ะถ้าสมมติว่าเรามีบัตรลดนะคะ 5% ก็ลดไปได้นิดนึงแต่ที่พี่นางนะคะพี่ฟอคิดเครื่องคิดเลขแล้วถ้า100มิลเนี่ยราคาเท่าไหร่พี่ฟอก็คิดปุ๊บ 3,600 บาทพี่ฟอจะซื้อทีนี้พอจะซื้อปุ๊บไซส์100มิลไม่มีเขาบอกว่ามีแค่ไซส์แบบ50มิลพี่ฟอบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วแล้วทีนี้พี่ฟอก็บอกว่ามาลองอีกกลิ่นนึงก็เป็นกลิ่นนี้พี่ฟอเลยสอยมาแต่อันนี้แพงเพราะว่าอันนั้นเป็นเดอร์ทอยเลทกลิ่นก็จะแบบว่าเป็นกลิ่นหอมหอมแบบหวานๆแต่อันนี้เป็นเพอร์ฟูมแต่อันนี้จะราคาแพงกว่าคือพี่ฟอเทสแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นแบบกลิ่นมันหอมมากพี่ฟอแบบชอบมากนี่มันคือชั้นน้ำอะไรมันจะดูเรอค่าขนาดนี้เนี่ยนะคะคงใช้แต่น้อยค่ะเพราะว่าราคาแรงมากกัดฟันซื้อเลยนะคะนี่ Chanel Coco ค่ะอันนี้และพี่ฟอก็ยังซื้อนะคะอีก2ชิ้นในสนามบินเพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคือเท้าความกันก่อนพี่ฟอเนี่ยได้ไปลองสเปย์นะคะของหลานคือหลานเนี่ยเขาชอบใช้เอสเต้ไงทีนี้ก็ลองไปฉีดสเปย์น้ำแรกของเขาดูปรากฏว่าใช้แล้วมันดีมากต้องบอกก่อนว่าพี่ฟอเนี่ยเป็นคนชอบน้ำตกของเอสเต้มากไมโครเอสเซนต์แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะใช้ของพวกไบโอเทอร์มอยู่ตัวเองมีเยอะอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจก็คือไม่ได้ซื้อแต่พอได้ลองตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบฉีดก่อนแต่งหน้าแล้วก็สามารถฉีดได้ทั้งวันอ่ะได้ลองของหลานอ่ะคือบางทีนะเวลาที่พี่ฟอหน้าอดนอนอ่ะแบบมากไม่ได้นอนนอนไม่พอมันจะผิวแห้งมากคือใช้รองพื้นยังไงก็ไม่ติดแต่ถ้านอนพอผิวจะไม่แห้งนะแห้งในที่นี้มันก็จะชอบแห้งตรงช่วงระหว่างตรงเนี่ยตรงคิ้วนะตรงช่วงหัวคิ้วนะมันก็จะเวลาที่ขมวดอ่ะมันก็จะมีลอกๆนะแล้วก็จะมีตรงช่วงบริเวณตรงหนวดนะคะแต่พี่ฟอใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปปุ๊บๆหลังจากที่แต่งหน้าเฮ้ยปรากฏว่าดีมากแล้วตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะซื้อก็เลยแบบกดเครื่องคิดเลขดูว่าราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อที่สนามบินนะคะพี่ฟอได้มาในราคา 1,700 บาทแล้วพี่ฟอเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเมืองไทยราคา 2,400 บาทพี่ฟอบอกเฮ้ย 1,700 เฮ้ยถูกกว่าเยอะเลยก็เลยซื้อที่นู่นนะคะอันนี้นี่ Micro Essence นี่แล้วตัวต่อมาก็เหมือนแบบโดนสะกดอ่ะคือคุยกับคนขายคุยกันสนุกอ่ะมันๆพี่ฟอก็ได้อีกตัวนึงมาอันนี้นะคะที่เมืองไทยก็ราคาแพงกว่านะคะตัวนี้เป็น Estée Lauder Advanced Night Micro Cleansing Balm ก่อนที่พี่ฟอจะซื้อนะคะพี่ฟอก็อ่านส่วนผสมไม่มีส่วนผสมใดๆที่เราแพ้และอีกอย่างนึงพี่ฟอก็เคยใช้ไมโครเอเซนแล้วก็ไม่แพ้ก็เลยซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆคุณสมบัติแบบเป็นเหมือนแบบ Cleansing Oil คือว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเราก็นวดปาล์มไปที่หน้าพริบๆๆๆไปทั่วหน้าเลยนะแม้แต่กระทั่งดวงตาเราก็ทาเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาน้ำนะคะมาแตะมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมปุ๊บๆแล้วคนขายเขาพูดเลยนะเนี่ยถ้าเธอใช้อะไรนะเธอไม่จำเป็นที่ต้องใช้พวกโฟมล้างหน้าทับอีกทีแต่ในความรู้สึกของพี่ฟออ่ะเฮ้ยบางครั้งแบบว่าไอ้พวกคลีนซิ่งออยล์ต่อให้ดีขนาดไหนมันไม่สามารถทำความสะอาดพวกมาสคาร่ากันน้ำได้อย่าง 100% ก็คือช่วยได้ประมาณครึ่งนึงพี่ฟอเนี่ยก็ยังต้องใช้พวกไอรีมูเวอร์เช็ดอยู่ดีอ่ะพี่ฟอก็บอกว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ฟอก็คิดว่าถ้าใช้อันนี้นะพี่ฟอก็คงต้องใช้พวกโฟมล้างหน้าทับอีกทีเพื่อให้หน้าเนี่ยสะอาดหมดจดนะคะหมดแล้วนะเนี่ยของที่พี่ฟอได้มาจากปีนังบอกเลยว่าพี่ฟอประทับใจมากคือรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เคยไปครั้งแรกเนี่ยเครื่องสำอางมันถูกกว่าเมืองไทยมากๆคือแบบมันไม่ใช่บางยี่ห้อมันเกือบทุกยี่ห้อเลยที่แบบว่าน้ำหอมมันก็ถูกกว่าเมืองไทยพี่ฟอประทับใจมากถ้าครั้งหน้าไปปีไหนพี่ฟอก็ยืนยันว่าพี่ฟอจะไปช้อปปิ้งไอ้พวกเกี่ยวกับพวกเรื่องเครื่องสำอางกับเรื่องสกินแคร์อีกแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างจะประทับใจเพราะว่าราคาเนี่ยแบบถูกกว่าเมืองไทยแบบเยอะมากแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ